่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกย้ำลงพื้นที่โครงการไทยนิยมเพื่อเดินหน้าประเทศไทยปัดการเมืองขอกลุ่มเคลื่อนไหวอย่าละเมิดกฎหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นสักขีพยานในการมอบอุปกรณ์การเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกรจังหวัดนครปฐมและได้กล่าวกับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่มาต้อนรับตอนหนึ่งว่าส่วนตัวเดินทางมาครั้งนี้มาหลายมิติโดยเฉพาะโครงการไทยนิยมในวันนี้ที่จะเดินหน้าทั้งประเทศพร้อมย้ำวันนี้ไม่ได้มาการเมืองแต่มาแก้ปัญหาการบ้านที่ประชาชนมอบให้แก่กันและเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชนเพราะการทำงานต้องมีหลายข้อมูลไม่ได้รอเพียงการรายงานจากหน่วยงานเท่านั้นขณะเดียวกันต้องสร้างความเท่าเทียมโดยเฉพาะกฎหมายซึ่งกฎหมายการชุมนุมและคำสั่งคสช.เป็นคนละเรื่องกันแต่หลายคนบอกว่าเดือดร้อนจากคำสั่งคสช.ขอให้ยกเลิกแต่ส่วนตัวขอถามว่าใครเดือดร้อนบ้างและมีเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่จึงขอให้ไปดูกฎหมายที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่มีหลายฉบับขณะที่พรบชุมนุมสาธารณะประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกไม่ใช่จะมาประท้วงและยิงกันไปมาเพราะกฎหมายบอกว่าต้องขออนุญาตก่อนและต้องไม่กีดขวางการจราจรและเกิดอันตรายกับผู้อื่นอย่าไปบอกว่ารัฐบาลต้องยกเลิกคำสั่งให้เพราะการชุมนุมก็ละเมิดคนอื่นไม่ได้พร้อมกันนี้วิษณุเผยปลดล็อกคำสั่งคสช.มิถุนายนนี้เปิดประตูสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นมั่นใจจัดได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอนวันนี้ที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะกกต.ได้นัดไว้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้เตรียมในส่วนของตัวเองซึ่งคงใช้เวลาไม่นานทั้งนี้เปิดเผยว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็ได้มีการสอบถามมาว่าเตรียมจะเอากฎหมายท้องถิ่นเข้าเมื่อไหร่เนื่องจากจะได้จัดคิวได้ถูกเพราะจะมีกฎหมายเข้าสภาอีกมากและกฎหมายตามรัฐธรรมนูญต่างก็ใกล้จะถึงกำหนดเวลาแล้วอย่างไรก็ตามนายวิษณุระบุว่าประมาณเดือนมิถุนายนน่าจะปลดล็อกคำสั่งคสช.ทั้ง2ฉบับได้แล้วส่วนความพร้อมการจัดเลือกตั้งกระทรวงมหาดไทยจะดูว่าความยากง่ายโดยหารือกับกกต.เพื่อดูเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกกฎหมายแล้วเสร็จปล่อยให้สามารถหาเสียงได้โดยมี4ปัจจัยคือ1ต้องออกกฎหมายก่อน2กกต.ต้องพร้อมจัดการเลือกตั้งเช่นไม่ใกล้ไม่ไกลกับการเลือกตั้งระดับชาติเกินไป3การแบ่งเขตเลือกตั้งและ4ต้องมีการปลดล็อกเพื่อหาเสียงขณะที่สมชัยเผยกกต.พิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วค่าส่งครม.ได้ทัน28กุมภาพันธ์นี้ตามสัญญานายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านบริหารกลางเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งล่าสุดสำนักงานกกต.ได้นำเสนอร่างพรบ.เลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 3,847 คนและนำมาปรับปรุงเป็นร่างล่าสุดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อกกต.ก่อนนำส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อสนช.ให้เห็นชอบเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาลโดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบคอบและให้มีการแก้ไขในระเบียบในรายละเอียดบางประการเพื่อให้กฎหมายที่จะนำมาใช้เกิดผลดีที่สุดและสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับพ.ร.ป.ส.ส.โดยคาดว่าจะสามารถนำส่งครม.ได้ภายในวันที่28กุมภาพันธ์ตามที่ได้สัญญากับรัฐบาลไว้ล่าสุดครูปีชาลั่นหักผิดจริงพร้อมติดคุกขออย่าด่วนสรุปคดีหวย30ล้านแม้กองปราบชี้หวยเป็นของใครยังต้องรอศาลตัดสินนายปรีชาใคร่ครวญครูกรณีปมหวย30ล้านได้แถลงข่าวชี้แจงว่าอยากให้รอกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงและสิ่งต่างๆที่โดนกระแสโซเชียลส่วนตัวให้อภัยมาตลอดแต่เมื่อให้อภัยแล้วไม่รู้จักอภัยก็อาจต้องเตรียมหารือกับทนายความส่วนเรื่องคลิปเสียงนั้นตนได้ยินมีมาแค่4คลิป
แต่ละคลิปมีความยาวประมาณ3นาทีซึ่งก็รู้สึกงงว่าเหตุใดถึงมีออกมาอีกหลายคลิปไม่แน่ใจว่าคลิปที่สอบตรวจสอบแล้วหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วระบุเป็นคลิปเสียงของตนก็พร้อมยอมรับส่วนกรณีที่มีคลิปเสียงที่ระบุว่าจะแบ่งเงินกับเจ๊บ้าบิ่นคนละ15ล้านบาทซึ่งครูปีชากล่าวว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน4คลิปและอยากย้อนถามว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปนี้และหากหวย30ล้านเป็นของครูจริงใครจะรับผิดชอบถ้าฝ่ายครูผิดก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการติดคุกแต่ตอนนี้กองปราบยังไม่สรุปสำนวนยังไม่ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้วเพราะต้องไปต่อสู้คดีในศาลอีกด้านร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าคดีตำรวจกองปราบปรามสืบสวนคดีหวย30ล้านบาทว่าคดีนี้หากกองปราบมีการสรุปสำนวนออกมาว่าตนเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่จริงก็ดีใจนะเพราะที่ผ่านมาก็ยืนว่าตนเองซื้อลอตเตอรี่มาวันนี้ตนก็ยังมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์พร้อมขอขอบคุณคนไทยให้กำลังใจครอบครัวเรามาตลอดจบการเสนอข่าว 19:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN